ี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและพี่น้องผู้รักพรรคเพื่อไทยทุกท่านครับผมนพดลปัทมะเพิ่งรู้จักตัวเองดีขึ้นเมื่อน้องแชมป์แนะนำเนี่ยเองนะฮะรู้สึกว่าจะมีคุณสมบัติดีขึ้นหล่อขึ้นเหรอครับครับเมื่อกี้นี้มีคนชมบอกว่าหล่อกว่าตัวจริงครับพี่น้องครับผมเป็นคนโคราชเป็นลูกอีสานนะครับเพื่อไม่ให้ตกขบวนน้องเดียกับน้องแชมป์ผมเป็นลูกครูประชาบาลที่คุณพ่อคุณแม่ก็ทำการเกษตรนะครับไม่ได้มีฐานะแต่เพราะว่าการศึกษาทำให้เราได้ยืนอยู่จุดนี้ผมเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เพราะว่าพรรคพลังประชาชนให้ความเมตตาและสนับสนุนนะครับพี่น้องที่เคารพครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนหารือกับอยากจะกราบเรียนให้พี่น้องได้ทราบก็คือพรรคเพื่อไทยไม่มีพรรคสาขานะครับ14พฤษภาเลือกพลากรเบอร์4และเบอร์พรรคเพื่อไทยเบอร์29อย่างเดียวเท่านั้นครับพี่น้องครับคนที่ไปหาเสียงว่ามีพรรคสาขามีพรรคพี่พรรคน้องไม่จริงนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยต้องการแลนด์สไลด์ต้องการทั้งคะแนนจากสสเขตเบอร์4และต้องการคะแนนจากบัญชีรายชื่อคือเบอร์29ให้น้องเดียให้ผมให้ท่านอดิศรได้ไปเป็นสสรับใช้พี่น้องด้วยนะครับพี่น้องที่เคารพครับฟังการรับรู้นโยบายของพี่น้องจากการตอบคำถามของพิธีกรรู้เลยว่าพี่น้องเข้าใจพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีรู้สิ่งที่พี่น้องจะได้รับหลังจากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นอย่างดีผมมาให้ความมั่นใจกับพี่น้องในวันนี้ก่อนอื่นมากราบงามๆคารวะพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับอากาศร้อนๆอย่างนี้พี่น้องยังเสียสละเวลามาฟังเราปราศัยมาฟังเราได้มาพูดถึงนโยบายที่เป็นประโยชน์กราบขอบพระคุณครับพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นพรรคที่ต่อเนื่องจากพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและก็พรรคเพื่อไทยนะครับ DNA หรือ signature หรือลักษณะพิเศษของพรรคเพื่อไทยคือพูดแล้วทำครับทำจริงพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นคำสัญญาและพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ตรงปกครับพี่น้องครับไม่มีบิดพริ้วคำสัญญาทั้งสิ้นพี่น้องจำได้ไหมการเลือกตั้งปี2562มีพรรคการเมืองหนึ่งหาเสียงจะขึ้นค่าแรง425จะขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 20,000 จะมีนโยบายมารดาประชารัฐตอนนี้ค่าแรงกี่บาทครับพี่น้องครับยังไม่ถึง400ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคำมั่นสัญญาหาเสียงที่ติดตามป้ายเสาไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ตามพรรคอื่นจะพูดถึงนโยบายเช่นไรก็ตามแต่พี่น้องครับพรรคที่พูดได้และทำได้จริงอยู่ในพรรคเพื่อไทยเท่านั้นครับพี่น้องครับเพราะว่าเวลาพี่น้องจะไปจีบสาวหรือว่าพี่น้องจะไปจุดจีบหนุ่มหรือพี่น้องจะเอาลูกเขยเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยพี่น้องจะต้องรู้ว่าพี่น้องจะต้องดูว่าประวัติการทำงานเป็นยังไงพรรคเพื่อไทยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วใครที่ใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องไปกาเบอร์อะไรครับยี่อะไรนะ29เบอร์4สสเขตถ้าพรรคเพื่อไทยไปตั้งรัฐบาลอีกครั้งนึง30บาทจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกครับเราเรียกว่า30บาท plusพี่น้องไม่ต้องไปออกคิวที่โรงพยาบาลพี่น้องสามารถนัดคิวผ่านโทรศัพท์มือถือพี่น้องสามารถปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซินแล้วสุภาพสตรีสามารถสุภาพบุรุษเข้าใจว่าคงฉีดวัคซีนนี้ไม่ได้นะฮะวัคซีนปากมดลูกเพราะฉะนั้นวัคซีนปากมดลูกเนี่ยพี่น้องสามารถฉีดฟรีได้เราจะยกระดับขึ้นอีกครั้งนึงโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของพรรคไทยรักไทยพี่น้องจำได้ไหมครับอดีตนายกรัฐมนตรีคนไหนหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่ผลักดัน30บาทรักษาทุกโรคจนสำเร็จจำได้ไหมครับคิดถึงไหมครับพี่น้องครับผมทำงานกับอดีตนายกหลายคนพี่น้องไม่ต่ำกว่า 5-6 คนแต่นายก
ที่ผมประทับใจอย่างมากที่สุดคนหนึ่งชื่อดร.ทักษิณชินวัตรครับพี่น้องครับเนื่องจากผมเป็นเด็กกว่าท่านประมาณ12ปีหลังยึดอำนาจเมื่อปี49เนี่ยก็เดินโตเตอยู่ที่กลางกรุงปักกิ่งผมจำได้มีไม่กี่คนครับที่ตอนนั้นที่ทำงานในฐานะที่ปรึกษาท่านเฉพาะ 3-4 วันหลังการยึดอำนาจนะครับจนกว่าจะมาตั้งพรรคพลังประชาชนผมถามว่านักการเมืองที่ดีเนี่ยคุณสมบัติข้อแรกคืออะไรท่านทราบไหมครับท่านตอบว่านักการเมืองที่ดีจะต้องรักประชาชนเพราะฉะนั้นนโยบายที่คุณพลากรนโยบายที่น้องเดียน้องแชมป์ได้พูดไปเนี่ยนะครับพี่น้องมั่นใจว่าเพราะความรักของพรรคเพื่อไทยที่พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัญญาก่อนการหาเสียงครับพี่น้องครับแก่นของนโยบายเพื่อไทยคือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสจำได้ไหมครับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเหน็ดเหนื่อยมายากเป็นหนี้ธกส.เมื่อกี้มากพอสมควรนะครับมากกว่า10คนเรารู้ว่าท่านเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกเอาไหมครับพี่น้องครับนโยบายอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ราคาพลังงานเพิ่มราคาแก๊สราคาไฟฟ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลลดแก๊สลดน้ำมันลดไฟฟ้าทันทีครับพี่น้องครับลดค่าใช้จ่ายยังไม่พอเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นต้องทำมากกว่านั้นเราต้องเติมเงินในกระเป๋าให้พี่น้องไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 อายุ16ปีขึ้นไปชอบไหมครับนโยบายนี้พี่น้องครอบครัวเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนนะครับไม่ใช่ต่อปีต่อเดือนไม่ถึง 20,000 บาทเติมให้ 20,000 บาทต่อเดือนครับพี่น้องครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานเหน็ดเหนื่อยยากไร้มาเยอะ600บาทต่อวันภายในปี2570เราต้องทำให้ได้ครับพี่น้องครับปริญญาตรี 20,000 บาทก็เป็นเรื่องที่เราจะทำเพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจเรื่องลดค่าใช้จ่ายเรื่องเพิ่มรายได้ผมพูดมาแล้วแต่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนพี่น้องนิดนึงแถวยางตลาดนี้มีตลาดขายยาบ้าไหมพี่น้องความจริงยางตลาดกับคล้องชัยนะคล้องชัยวันนี้เพื่อไทยมาคล้องใจทั้งสองอำเภอนะฮะให้เลือกเพื่อไทยผมอยากจะเรียนอย่างนี้พี่น้องยาบ้าระบาดเยอะมากนอกจากนั้นรัฐบาลนี้ยาบ้ายังแก้ไม่เสร็จปล่อยให้กัญชาเสรีประเภทพี่เสรีมาอีกพี่น้องเห็นไหมฮะตำรวจคลั่งบ้างละประชาชนคลั่งบ้างละลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกเพราะฤทธิ์ของยาบ้าเพราะฉะนั้นยาบ้าเป็นพิษภัยต่อสังคมสร้างความอ่อนแอให้พี่น้องให้สังคมเราพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยเคยทำสำเร็จมาแล้วจำได้ไหมครับสงครามกับยาเสพติดมีคนบอกว่าโอ้ยคุณจะฆ่าตัดตอนอีกแล้วไม่มีครับอดีตนายกทักษิณชินวัตรหรือพรรคไทยรักไทยไม่เคยมีนโยบายฆ่าตัดตอนนะครับพี่น้องครับเราจะปราบยาเสพติดภายใต้หลักนิติธรรมภายใต้หลักกฎหมายแล้วเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะต้องปราบยาเสพติดให้ได้ผลภายใน1ปีครับพี่น้องพี่น้องที่มีลูกหลานคนยากคนจนเนี่ยเวลาอยากจะเรียนต่อส่วนใหญ่ไปทำอะไรฮะเป็นบวชเป็นพระเป็นเนนใช่ไหมฮะหรือบางคนอายุ21 22กำลังช่วยพ่อแม่ทำมาหากินก็จะต้องไปเกณฑ์ทหารพี่น้องก็สูญเสียคนช่วยคนสืบต่อธุรกิจเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเห็นปัญหานี้ครับถ้าน้องคนไหนหรือผู้ปกครองคนไหนต้องการให้ลูกของตัวเองสมัครรับราชการทหารสมัครใจนะครับเราก็สนับสนุนแต่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายชัดเจนเราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารสนับสนุนการเกณฑ์ทหารสนับสนุนระบบสมัครใจรับราชการได้วุฒิเท่านั้นครับพี่น้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับ
พี่น้องครับพรรคอื่นจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดไปแล้วว่ามันต้องมีเสียงส.ส.ในสภาครับถึงจะไปแก้กฎหมายได้ถูกต้องไหมครับไปในสภาพี่น้องจะผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งต้องมีเสียงข้างมากในสภาอย่างน้อยการเลือกนายกต้องมีอย่างน้อย251เสียงหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจ251เสียงดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องที่พี่น้องปันใจให้ใครไม่ได้พี่น้องครับไม่มีพรรคพี่พรรคน้องเลือกเพื่อไทยไปเต็มๆทั้งเขตแล้วก็พรรคเพราะว่าอะไรครับ1ความเมตตาของพี่น้องการกากบาทของพี่น้องเพื่อให้ได้ส.ส.ไปเอาชนะส.ว.ครับพี่น้องครับนั่นเป็นประเด็นแรกเราต้องเอาชนะส.ว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งให้ได้ครับพี่น้องประเด็นที่2เพื่อไทยจะไปผลักดันการเลือกส.ส.ร.มาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างเพื่อไทยเสนอไป2ครั้งแต่แพ้โหวตในสภาเพราะฉะนั้นคราวนี้พี่น้องครับนโยบายอันนึงที่เพื่อไทยนำเสนอก็คือการไปแต่งตั้งการไปเลือกตั้งส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมีส.ส.ร.ที่มีการเลือกตั้งจากประชาชนต้องการเพื่อไทยเท่านั้นครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้พี่น้องสุดท้ายนี้ผมไม่รู้เหลือกี่เวทีเหลือกี่นาทีนะครับเพราะว่ามีผู้อภิปรายหลายท่านผมอยากจะกราบเรียนเรื่องการศึกษานิดเดียวครับพี่น้องคนไหนมีลูกที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ไม่เกินมัธยม6บ้างครับม6มีไหมครับยกมือขึ้นครับพี่น้องครับการศึกษาในรอบ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยถดถอยมากเด็กของเราเรียนแบบท่องจำคุณครูก็มีภาระงานเยอะเด็กของเราไม่ได้มีทักษะใหม่ๆนะครับการเรียนก็ยังแบบเดิมๆความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษกับความสามารถในการทดสอบทางด้านภาษาระหว่างประเทศของเราเนี่ยเราสู้แม้กระทั่งเพื่อนบ้านไม่ได้ถ้าพี่น้องไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วนะการศึกษาเขาจะดีเพราะฉะนั้นเพื่อไทยรู้ปัญหาและมีทางออกเราจะนำนโยบายครับพี่น้องเรียนฟรีต้องฟรีจริงๆครับประเด็นที่2เราจะเติมเงินให้กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาเพื่อที่จะไปเติมเงินให้น้องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาประเด็นที่3พี่น้องจำนโยบาย1ทุนไปเรียนต่างประเทศไหมฮะ1อำเภอ1ทุนจำได้ไหมครับโครงการโอดอสจังหวัดกาฬสินธุ์มีกี่อำเภอพี่น้องจำไม่ได้แล้วฮะ18นะครับร้อยเอ็ดมี20กาฬสินธุ์มี18อำเภอถ้าเพื่อไทยนำนโยบายโอดอสหรือ1อำเภอ1ทุนกลับมาเด็กๆจากกาฬสินธุ์18คนเด็กๆจากร้อยเอ็ด20คนจะมีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศภายใต้นโยบาย1อำเภอ1ทุนครับพี่น้องครับเอากลับมาอีกครั้งนึงนอกจากนั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้พี่ๆน้องๆก็อาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะขายของออนไลน์บ้างบางทีอาจจะมีคนสั่งซื้อยางจากยุโรปจากอังกฤษจากฝรั่งเศสพี่น้องสามารถใช้แท็บเล็ตอันเนี้ยสื่อสารกับเขาได้เพราะฉะนั้นนโยบายนี้เราจะนำนโยบายเขาเรียกว่านโยบาย One Tablet Per Child หรือ1เด็ก1คน1แท็บเล็ตกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องนโยบายที่ผมกราบเรียนคงเป็นนโยบายสั้นๆพี่น้องไปหาในแผ่นพับได้แต่แก่นหัวใจของพรรคเพื่อไทยก็คือนโยบายกุญแจ3ดอกคือ1นโยบายต้องคมชัด2ผู้สมัครบัญชีรายชื่อต้องมีคุณภาพและเพราะผู้สมัครเขต3แคนดิเดตนายกจะต้องมีคุณภาพพี่น้องครับ14พฤษภานี้พี่น้องพร้อมไปเลือกเพื่อไทยให้คุณแพทองธารคุณเศรษฐาและคุณชัยเกษมเป็นนายกหรือยังครับพี่น้องครับพร้อมหรือยังครับพี่น้องอย่าปันใจนะครับ
การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากครับไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งเพื่อตัวพี่น้องเองแต่เป็นการเลือกตั้งเพื่อประเทศวันนี้เราส่งสัญญาณไปให้ลุงทั้งหลายว่าหมดเวลาของท่านแล้ววันนี้เราจะนำประชาธิปไตยกลับมาเอาเพื่อไทยมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องเพื่อไทยพี่น้องครับเลือกเบอร์4และเบอร์29 14พฤษภาให้แลนด์สไลด์ทั้งกาฬสินธุ์ทั้งประเทศครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณนพดลปฐมากรพี่น้องครับใครตัดสินใจแล้วไม่ปันใจเลือกพรรคอื่นอย่างที่คุณนพดลพูด